ได้เลยร้อนที่พูดกันมาเกี่ยวกับอาทิตย์แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นอาทิตย์แต่เมื่อวานนี้ต้องยอมว่าเป็นวันเจนนี่เดย์แห่งชาติใช่วันนี้ก็มีค่ะวันนี้ก็เจนนี่เดย์เมื่อวานนี้เคยปรากฏวันแรงเงาแห่งชาติเมื่อวานเนี้ยวันเจนนี่แห่งชาติวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอยู่นะคะแต่ว่าคุณเจนนี่เนี่ยได้บินไปสหรัฐอเมริกาแล้วอันนี้เป็นเพื่อนสนิทของคุณเจนนี่ได้ออกมาบอกว่าได้เลื่อนวันนะคะแล้วก็จะกลับมาต้นเดือนกันยายนเอาอย่างนี้เราขอไล่เรียงกันสักนิดนึงก่อนแล้วกันเมื่อวานนี้นะฮะเหตุการณ์เกี่ยวกับคุณเจนนี่เนี่ยเยอะเหลือเกินมากพี่ตั๊กจ๋าพี่ย่าจ๋าเราเริ่มตั้งแต่เช้าเช้าเนี่ยคุณธัญญาเราก็ยังพูดกันอยู่เลยว่ามีการหลุดของภาพแชทไลน์ออกมาปรากฏภูริมีการโพสต์ข้อความขอโทษว่าโอเคยอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำจริงโพสต์ไลน์ต่อนั้นเป็นคนทำจริงรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครตกบ่ายคุณอ้อมพิยดาคุณอ้อมพิยดากับคุณอาร์ตสามีออกมาขอโทษบอกว่าทำรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็รู้ตัวแหละว่าใครเป็นคนแคปไลน์กรุ๊ปออกไปแต่คนที่แคปไลน์กรุ๊ปนั้นในช่วงเย็นๆก็ออกมาขอโทษอีกออกมาขอโทษในตลอดทั้งวันนั้นนะฮะก็จะมีบอกว่าเจนนี่เปลี่ยนไฟละเปลี่ยนไฟเนื่องจากว่านักข่าวจะไปรอเขาตั้งแต่ตีสี่ที่จะไปอเมริกาก็เลยเปลี่ยนไฟไปตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าไปแต่เมื่อวานไปแต่เมื่อวานปรากฏตกบ่ายก็มีข่าวครั้งแรกที่มีข่าวของคุณเอ๋ชมสวัสดิ์อัศวะเหมแต่เป็นข่าวเกี่ยวกับว่าคุณเอ๋ชมสวัสดิ์ย้ายศาลพระภูมิอะไรย้ายศาลพระภูมิบางคนก็เลยเอ๊ะมันเป็นการแก้เคล็ดอะไรหรือเปล่าคุณเอ๋ย้ายศาลพระภูมิตกบ่ายๆเย็นๆประมาณสักหลัง 6:00 น.นะฮะก็ 4:00 น.ก่อนเราดู 4:00 น.ก็มีการภาพใบหย่าค่ะใบหย่าในการเซ็นใบหย่านะฮะเป็นหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนามสกุลระหว่างนางเจนนี่อัศวะเหมได้ขอเปลี่ยนชื่อสกุลเป็นเทียนโพสุวรรณก็คือกรณีการสิ้นสุดการสมรสทั้งสองคนไม่ได้เดินทางไปที่อำเภอนะฮะแต่เดินทางไปที่บ้านของนายอำเภอจังหวัดสมุทรปราการเพื่อหย่าขาดจากกันในเวลาประมาณ 4:00 น.โดยในใบหย่านะฮะได้ระบุถึงเรื่องการเรียกร้องการแบ่งทรัพย์สินหลังสมรสมีเพียงเจนนี่ที่ขอรถปอร์เช่บ็อกเซอร์911หรือนายวันวันเนี่ยเทอร์โบเอสเนี่ยของตนคืนเพราะว่าเป็นของที่ก่อนจะเข้าบ้านเพราะว่านางซื้อก่อนจะเข้าบ้านซึ่งคุณเอ๋ก็รับปากว่าเดี๋ยวจะคืนให้โดยในระหว่างที่มาทำการจดทะเบียนทั้งคู่นะต่างคนต่างเดินทางมานะฮะเจนนี่ให้คนใกล้ชิดถ่ายภาพใบทะเบียนหย่าตามที่ถูกเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์นะครับและถือเป็นบทสรุปความรักของเจนนี่ได้แยกทางกับสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับตามข่าวที่เราเห็นโอ้โหไอ้โลกโซเชียลในเมืองนี้มันไวมากเลยไวจริงจริงบางทีเรากำลังนั่งหรือเข้าห้องน้ำเสียงปุ๊กปั๊กปุ๊กปั๊กอ้าวดูโอ้มันมีข่าวอะไรซึ่งก็รู้คล้ายๆกันนะแต่ว่าบางคนไม่รู้เราก็วันนี้มาเล่าให้ฟังคุณธัญญาอะไรคะปอเช่นายวันวันในสาฐานะสามีเป็นนักแข่งรถนี่ฉันไม่รู้เรื่องรถไม่ต้องมาถามเขาไม่ได้ไปแข่งคุณธัญญาจะไปแข่งรถปอเช่นายวันวันนายวันคืออะไรมีนายวันหรือนายวันวันนะไม่ใช่นายวันรหัสตัวถังรหัสตัวถังรหัสเขาบอกว่าแรงมาก900เคยไปจับอยู่เหมือนกันไม่กล้าเท่าไหร่ประมาณ10กว่าล้าน10กว่าล้านกลัวหัวทิ่มมันแรงจัดมันแรงมากไม่บอกนะก็บอกกับเจนนี่เขาแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ Porsche เราเรียก Porsche เนี่ยนะแหมมันเขาบอกรุ่นนี้แรงมากพี่ตั๊กเป็นอีกคนนึงที่ชอบซื้อรถซื้อล่ะชอบซื้อรถคุณมายุรานี่จะแบบประหยัดทุกอย่างแต่จะซื้อรถซื้อล่ะไม่ซื้อไว้ขับแหมเราก็ทำงานเหนื่อยนะแต่ว่าไม่ชอบรถซื้อหรอกมีวันนึงเคยไปถามไปดูรถเนี่ยคุณตั๊กซื้อทีละ2สีเลยค่ะเกินแม้ทำเป็นขนมก็ไม่ได้ซื้อจริงป่ะเคยซื้อทีละ2สีจริงมั้ยคือตัดสินใจไม่ถูกก็เลยซื้อมันรุ่นเดียวกันทั้ง2สีเลยไม่หรอกไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นหรอกนั่นแต่มันกินน้ำมันพอๆกับรถเก๋งนะฮะบางคนบอกว่าไอ้รถเนี่ย Porsche เนี่ยมันกินน้ำมันอยู่ที่ 12.9 กิโลต่อลิตรเท่านั้นเองค่ะก็คือไม่ได้แบบโอ้โหกินเวอร์ราคานี่พี่ตั๊กเมื่อกี้เราคิดว่า10ล้านใช่ไหมราคาถ้าไม่หนีภาษีนะฮะ30ล้านบาทไม่หนีไงถ้าหนีก็10กว่าล้านอ๋ออย่างงี้อาจจะ30ล้านบาทแต่เจนี่บอกไม่เอาขอแค่ Porsche รุ่น Boxer เนี่ยคันละ5ล้านบาทของเขาเนี่ยคืนมาเถอะ Porsche รุ่น Boxer คันเก่าของเจนี่เป็นรถน้องเล็กขนาด3ที่นั่งมีจุดเด่นคือสมรรถนะแล้วก็รูปลักษณ์ที่สวยงามแถมยังสามารถเปิดหลังคาได้รับลมสบายๆตอนแรกคือเขาบอกว่าตามที่ข่าวตามที่ลายหลุดออกมาเนี่ยว่าพี่เอเนี่ยจะเอารถของเจนนี่คันละ5ล้านเนี่ยไปเปลี่ยนให้เป็นคันละ30ล้านเขาเรียกไปเทิร์นใช่ไหมไปเทิร์นแต่ในขณะล่าสุดเนี่ย
ขอบอกว่ารถเจนนี่ก็ยังไม่ได้เจนนี่ก็เลยไปขอรถคืนเราติดตามความเคลื่อนไหวของเจนนี่เกี่ยวกับการแถลงข่าวไหมแถลงข่าวเมื่อวานนี้เจนนี่แถลงข่าวผ่าน Instagram หรือ IG ได้เห็นเหมือนกันนะฮะคือหลายๆคนจับตามองว่าเมื่อวานนี้ทุกคนรู้ว่าเจนนี่ไปหรือยังไปอเมริกาหรือยังบางคนบอกเออเจนสุดาปานโตใช่ไหมที่บอกว่าตอนนี้เจนนี่ไปอเมริกาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนไฟแล้วแต่ตกเย็นๆประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งอาจารย์ประมาณออกมาบอกยังไม่ไปยังไม่ไปยังอยู่ในเมืองไทยแสดงว่าอาจารย์ประมาณเนี่ยมาเป็นทนายของคุณเจนนี่ในการฟ้องร้องครั้งนี้อาจารย์ประมาณที่ออกทีวีเนี่ยแหละฮะเป็นทนายแล้วก็ยืนยันว่าเจนนี่ยังไม่ไปแล้วก็อืดร่างกายของเจนนี่เนี่ยก็ยังโอเคจิตใจเจนนี่ก็ยังดีอยู่นะแต่ในที่สุดในช่วงหัวค่ำเจนนี่ออกมาแถลงข่าวผ่าน Instagram ซึ่งมีแค่2รูปนะคุณธัญญาแต่คนตามไปแล้ว 500,000 กว่าคนน่ะใช่2รูปคนตามไปแล้ว 500,000 คนที่นอนอยู่อันนั้นรูปแรกและรูปต่อไปก็คือเป็นภาพขอโทษใช่ไหมเขาบอกก่อนอื่นเจนนี่ต้องขอบคุณทุกความรักความห่วงใยที่ทุกคนได้มอบให้กับเจนนี่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ซึ่งเจนนี่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรก็หวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้แต่ในที่สุดเจนนี่ได้ตัดสินใจแล้วนั่นคือการเริ่มชีวิตใหม่เจนนี่ต้องขอโทษที่อาจจะทำให้ใครหลายคนที่รักและเป็นห่วงเจนนี่ต้องผิดหวังขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ทุกๆคนขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนที่ไม่พร้อมและไม่เข้มแข็งพอสำหรับการพูดคุยและขอบคุณทุกๆคนที่หยิบยื่นกำลังใจและความหวังดีให้เจนนี่มันมีค่าสำหรับเจนนี่มากๆจริงๆค่ะขอบคุณจากใจเจนนี่เทียนโพสุวรรณค่ะคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องครอบครัวนะแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเนื่องจากเซนซิทีฟมากเนื่องจาก2ท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนในวงสังคมเพราะนั้นทุกคนก็จะติดตามข่าวความเคลื่อนไหวแต่ว่าทั้ง2คนก็คงจะรู้ดีว่าจริงๆแล้วมันคือไงแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องขออวยพรให้ทั้ง2คนนะฮะให้ไปเจอชีวิตที่ดีแล้วมีความสุขทั้งสองจะรู้ดีว่าอะไรจะเกิดเมื่อปีที่แล้วเราตื่นเต้นกันอยู่ในขนาดจัดรายการนายเอนเตอร์เทนของมอเตอร์นายทีวีเราเนี่ยถึงขนาดยก OB ไปที่บ้านของคุณเอเพื่อที่จะไปรอทำข่าวถ่ายทอดสดกลับมาใช่ไหมวันนั้นเป็นวันที่8สิงหาคมนะครบปีพอดีจะเกือบปีพอดีกำลังจะปีไม่กี่วันปีเดียวอีกวีคนะฮะแล้วก็วันที่เขาหย่ากันคือเมื่อวานนี้29 กรกฎาคมเกือบปีเกือบปีรวมแล้วกี่วันฮะ20วันต้องใช้ต้องบวกเลขหมดเลขสมมุติจะได้20วันเลยนี่บวกเร็วเลยค่ะ